บทที่16จงเป็นตัวของท่านเองโปรดจำไว้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนท่านข้าพเจ้าได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากนางอิดิตออนเรดแห่งเมืองเมาไอรีรัฐแคโรโลไลนาเหนือซึ่งข้อความตอนหนึ่งมีดังนี้เมื่อครั้งยังเป็นเด็กดิฉันเป็นคนใจน้อยและขี้อายดิฉันเป็นเด็กอ้วนและแก้มยุยของดิฉันทำให้ดิฉันดูอ้วนยิ่งขึ้น คุณแม่ดิฉันเป็นคนหัวโบราณผู้เข้าใจว่าเป็นความโง่เขลาที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าได้รูปสวยๆคุณแม่มักจะพูดแต่งตัวร่วมรวยเสื้อผ้าทนถ้าแต่งได้รูปจะขาดเร็วเหตุนี้เองคุณแม่จึงให้ดิฉันแต่งตัวตามที่ท่านเห็นดีเห็นชอบดิฉันไม่เคยไปงานสังคมไม่เคยได้รับความสนุกและเมื่อไปโรงเรียน ก็ไม่ได้ร่วมเล่นหัวหรือเล่นกีฬากับเพื่อนๆนดิฉันเป็นคนขี้อายชนิดผิดเพื่อนผิดฝูงดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นคนไม่เหมือนใครๆทั้งนั้นและเป็นคนที่เพื่อนฝูงไม่พึงปรารถนาครั้นโตขึ้นดิฉันแต่งงานกับชายคนหนึ่งซึ่งมีอายุแก่กว่าดิฉันหลายปีแต่การแต่งงานไม่สามารถจะเปลี่ยนดิฉันไปจากเดิมพ่อแม่ตลอดจนพี่น้องของผัวดิฉันต่างเป็นคนหนักแน่นและมีความเชื่อมั่นในตนเองดิฉันน่าจะเปลี่ยนความเป็นอยู่ของดิฉันให้เหมือนเขาเหล่านั้น แต่ดิฉันก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่นั่นเองทุกครั้งที่เขาเหล่านั้นพยายามชักจูงดิฉันให้เหมือนเขามันกลับทําให้ดิฉันรู้สึกว่าเป็นคนมีปมด้อยประการต่างๆยิ่งขึ้นลงท้ายดิฉันกลายเป็นคนขี้ตกใจและหงุดหงิดดิฉันไม่ยอมพบปะมิตรสหายดิฉันขี้ตกใจจนกระทั่งสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงกริ่งประตูดิฉันเป็นคนบกพร่องและอ่อนแออย่างช่วยไม่ได้ดิฉันรู้ตัวดิฉันดีดิฉันกลัวว่า ผัวของดิฉันจะพบความจริงเรื่องนี้อย่างที่สุดดังนั้นเมื่อใดก็ตามถ้าเราอยู่ด้วยกันต่อหน้าผู้อื่นดิฉันพยายามทำตนเป็นคนร่าเริงและแกล้งฝืนกิริยาท่าทางต่างๆดิฉันรู้ดีว่าเป็นการแซงดัดจนเกินไปซึ่งการแซงนี้มันทำให้ดิฉันรู้สึกกลุ้มใจตัวเองอยู่ภายหลังหลายๆวันลงท้ายดิฉันกลายเป็นคนที่ไร้ความสุขและเห็นการมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งปราศจากจุดหมายใดๆ ตอนนี้เองดิฉันคิดจะฆ่าตัวตายมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงชีวิตอันไร้ความสุขของหญิงคนนี้ให้ดีขึ้นหรือเพียงแต่พเพอิญได้ยินคำพูดประโยคเดียวเท่านั้นเองดิฉันพเพอิอได้ยินคำพูดประโยคหนึ่งนางออนเบรดกล่าวต่อไปในจดหมายของหลอนซึ่งได้เปลี่ยนรูปความเป็นอยู่ของดิฉันโดยสิ้นเชิงวันหนึ่งแม่ผัวของดิฉันคุยถึงว่าแกเลี้ยงลูกๆมาอย่างไรและตอนหนึ่งพูดดิฉันจะต้องสอนลูกของฉันว่า มันจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ช่างแต่ให้เป็นตัวของเขาเองเป็นตัวของเขาเองคําพูดประโยคนี้จับใจดิฉันอย่างยิ่งในขณะนั้นเองดิฉันรู้สึกว่าความทุกข์ทรมานทั้งหลายแหล่ล้วนแล้วแต่ดิฉันนํามาให้ตนเองด้วยการพยายามกระทําในแบบอย่างที่ไม่ใช่เป็นตัวของดิฉันทันใดนั้นดิฉันเริ่มต้นเป็นตัวของดิฉันด้วยการเริ่มพิจารณาท่าทีของตนเองและพยายามศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของดิฉัน พยายามค้นคว้าว่าดิฉันเป็นคนชนิดใดชอบอย่างไหนและไม่ชอบอย่างไหนมีจุดอ่อนและจุดเข้มแข็งอย่างไรดิฉันสำรวจตนเองด้วยว่าชอบสีอะไรและชอบแบบเสื้อประเภทไหนทั้งนี้เพื่อจะได้แต่งกายให้เหมาะสมกับตัวดิฉันดิฉันเริ่มคบค้าสมาคมและรู้จักมิตรสหายเพิ่มเติมมากขึ้นดิฉันลงชื่อเป็นสมาชิกของสมาคมสตรีเล็กๆแห่งหนึ่งก่อน และเมื่อดิฉันถูกเชิญให้พูดในที่ประชุมเป็นครั้งแรกดิฉันประมาอย่างสุดขีดแต่แล้วครั้งต่อๆมาดิฉันค่อยกล้าขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งภายหลังมันก็นานโขอ,อยู่ดิฉันไม่ประมาอีกเลยและดิฉันเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆอีกหลายแห่งล้วนแล้วแต่เป็นสมาคมที่ใหญ่กว่าเก่าเป็นส่วนมากปัจจุบันนี้ดิฉันมีความสุขยิ่งไปกว่าที่ดิฉันเคยนึกฝันไว้เสียอีก ในการอบรมลูกๆของดิฉันดิฉันสอนบทรเรียนซึ่งดิฉันได้รับมาในขณะทุกทรมานอย่างที่สุดนั่นคือมันจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ช่างแต่จะต้องเป็นตัวของตัวเองเสมอดอกเตอร์เยมกอดันกิลกีกล่าวปัญหาสมัครใจที่จะเป็นตัวของตัวเองเป็นเรื่องเก่าแก่ประดุดประวัติศาสตร์และเป็นเรื่องของสากลโลกตราบเท่ามนุษย์ยังมีชีวิตอยู่บนพื้นพิภพปรากฏว่าผู้ที่เป็นโรคประสาทต,ต่าง โรคจิตใจผิดปกติและมีผมด้อยมักจะสืบเนื่องมาจากไม่สมัครใจที่จะเป็นตัวของตัวเองแองกิโลปาตรีผู้แต่งหนังสือไว้13บเล่มและเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องการอบรมเด็กลงในหนังสือพิมพ์ต่างๆภายใต้บริษัทขายข่าวหนังสือพิมพ์อีกหลายพันฉบับกล่าวไม่มีบุคคลใดจะมีทุกข์เหมือนผู้อยากเป็นใครอีกคนหนึ่งและเป็นอีกอย่างหนึ่งทั้งทางร่างกายและจิตใจผิดแพลกไปจากตัวของเขาเอง โรคอยากจะเป็นตัวของผู้อื่นเป็นโรคแพร่หลายอย่างที่สุดในฮอลลีวูดแซมวูดผู้กำกับการแสดงที่มีนามอุคโคตที่สุดคนหนึ่งในฮอลลีวูดกล่าวว่าสิ่งที่ทําให้เขาปวดหัวอย่างสูงสุดก็คือนักแสดงภาพยนตร์หนุ่มสาวไม่พยายามเป็นตัวของตัวเองซึ่งเขาต้องแนะนําตักเตือนคนเหล่านั้นอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องนี้นักแสดงภาพยนตร์เหล่านั้นต้องการจะแสดงเรียนแบบลานาเทอร์เนอร์และคารเกเบิล แม้จะแสดงได้อย่างลานาเทอร์เนอร์และคาร์เกเบนขนาดเลวก็ตามแซมวูดจะต้องคอยบอกคนเหล่านั้นซ้ำๆซากๆประชาชนได้รับรถการแสดงแบบนี้มาพอแล้วในเวลานี้ต้องการบทบาทอย่างอื่นก่อนจะมาเป็นผู้กำกับการแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนกระทั่งได้กำกับภาพยนตร์เป็นต้นว่าเรื่องลาก่อมิสเตอร์ซิฟและศึกสเปน แซมวูดเคยทำงานอยู่หลายปีในธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินซึ่งเขาเป็นคนเดินตลาดที่เชี่ยวชาญผู้หนึ่งเขากล่าวว่าหลักการในวงธุรกิจเป็นหลักการอันเดียวกันกับในวงการภาพยนตร์การแสดงภาพยนตร์ในบทบาทลิงคนท่านจะไปไม่ถึงไหนท่านจะแสดงเป็นนกแก้วก็ไม่ได้จากความเจนจัดในวงการภาพยนตร์ของผมแซมวูดพูด ผมได้พบว่าดาราภาพยนตร์ผู้แสดงเรียนบทบาทดาราอื่นๆโดยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองจะตกอย่างรวดเร็วมากเมื่อเรเร็วนี้เข้าพเจ้าถามปอนบอนตันผู้อำนวยการฝ่ายเสมียนพนักงานแห่งบริษัทโซโคนีแวดคัมออยว่าข้อบกพร่องสำคัญที่สุดของผู้มาสมัครงานมีอะไรบ้างปอนบอนตันผู้นี้ได้สัมภาษณ์ผู้มาสมัครงานมากกว่า60,000่นคนและเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อวิธีได้งานทำา6วิธีเขาตอบ ข้อบกพร่องสำคัญที่สุดเกิดขึ้นแก่ผู้สมัครงานก็คือเขาไม่เป็นตัวของเขาเองแทนคนเหล่านี้จะตอบคำถามอย่างเปิดเผยและบริสุทธิ์ใจกลับตอบเพื่อประสงค์จะให้ถูกใจผู้ถามนี่คือเหตุที่คนเหล่านี้ผิดหวังที่จะได้งานทําเพราะไม่มีใครต้องการของปลอมและไม่มีใครต้องการเหรียญเก๊ลูกสาวของนายตรวจรถเมย์ผู้หนึ่งได้ประสบความลําบากมาไม่น้อย กว่าจะพบบทเรียนนี้หลอนต้องการจะเป็นนักร้องแต่หลอนโชคร้ายที่ใบหน้าของหลอนไม่ได้สวยพร้อมกล่าวคือหลอนมีปากกว้างและฟันบนของหลอนยื่นออกมาครั้งแรกเมื่อหลอนออกแสดงแก่ประชาชนที่ราตรีสโมสรแห่งหนึ่งในนิวยอร์กซีระหว่างการร้องเพลงหลอนพยายามจะหุบปากบนเพื่อปิดฟันของหลอนและพยายามทำท่าทางอย่างผู้พรั่งพร้อมไปด้วยสเสน่ห์ผลหรือท่านร่อนถูกหัวเราะเยาะ ซึ่งเป็นการแสดงท่าทีให้เห็นว่าความหวังของหล่อนที่จะเป็นนักร้องบ่ายโชมหน้าไปสู่ความล้มเหลวแต่มีชายคนหนึ่งในสถานที่นั้นซึ่งได้ยินหล่อนร้องเพลงและเชื่อว่าหล well ่อนมีแววนี่แนะ่แม่น้องสาวเขาพูดเสียงห้วนห้วนฉันได้ดูการแสดงของเธอและพอจะรู้ว่าเธอซ่อนอะไรบางอย่างเธออายฟันของเธอตอนนี้หญิงคนนั้นทำท่ากระดากแต่ชายผู้นั้นพูดต่อไป ทำไมจะต้องอายมันเป็นอาชญากรรมอะไรหรือที่เธอมีฟันยื่นทำไมต้องซ่อนมันเปิดปากของเธอให้กว้างเต็มที่คนดูจะต้องรักเธอถ้าเธอไม่ไอายฟันของเธอนอกจากนั้นเขากล่าวในอาการผู้มองการไกลฟันที่เธอพยายามซ่อนไว้อาจนำโชคลาภมาให้เธออย่างมหาศาลก็ได้หญิงผู้นี้คาดเดลีผู้ปฏิบัติตามคำแนะนำของชายผู้นั้นและไม่พยายามซ่อนฟันของหลอนอีกต่อไป นับจากนั้นเป็นต้นมาจิตใจของหล่อนมุ่งแต่จะให้คนดูได้รับความบันเทิงในเพลงของหล่อนซึ่งร้องเปิดปากกว้างและด้วยกระแสเสียงอันไพเราะและครื้นเครงในที่สุดหล่อนกลายเป็นดาราภาพยนตร์และดาราวิทยุที่เด่นดวงหนึ่งเวลานี้กลับมีนักแสดงบทบาทตลกบางคนพยายามเรียนแบบของหล่อนเสียด้วยซ้ำ วิลเลียมเยมผู้มีนามอุโคดกล่าวถึงผู้ไม่เป็นตัวของตัวเองไว้ว่าคนเหล่านี้โดยทั่วๆไปอาจจะใช้สมรรถภาพอันเด่นพิเศษของตนได้เพียง10%เท่านั้นถ้าจะลองเปรียบเทียบดูว่าควรจะอยู่ในฐานะใดเขาเขียนไว้เช่นนี้เราเพียงแต่เป็นคนครึ่งหลับครึ่งตื่นดีๆนี่เองเราได้ใช้ประโยชน์ขุมทรัพย์แห่งร่างกายและจิตใจของเราแต่ส่วนน้อยเท่านั้นหรือจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือหมายความว่า มนุษย์เราดำรงชีวิตยอยู่ห่างไกลจากจุดหมายที่เขาควรจะก้าวไปถึงมนุษย์เราต่างมีพลังอยู่นานาชนิดพลังซึ่งเขามักจะล้มเหลวอยู่เสมอในอันที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ท่านและข้าพเจ้าต่างมีสมรรถภาพเช่นเดียวกันนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียววิตกทุกร้อนว่าเราไม่เหมือนคนอื่นตัวของท่านเป็นสิ่งใหม่ที่สุดของโลกเพราะไม่เคยเลยนับตั้งแต่สร้างโลก มีใครสักคนหนึ่งที่เหมือนท่านไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างและในอนาคตจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามจะไม่มีใครเหมือนท่านทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกันวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเกี่ยวกับการก่อกาเนิดบอกเราว่าที่ท่านไม่เหมือนใครก็เพราะกําเนิดของท่านสร้างขึ้นจากโครโมโซมของพ่อ24หน่วยและของแม่24หน่วยโครโมโซม48หน่วยนี้เองประกอบด้วยวัตถุธาตุซึ่งกําหนดการสืบสายเลือดของท่านให้เป็นไปดังที่ท่านเป็น แอมเรนไซเฟลกล่าวว่าโครโมโซมหนึ่งหนึ่งมีสิ่งเรียกว่ายีนอีกหลายพันหลายหมื่นตัวซึ่งยีนเพียงตัวเดียวในบางรายสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งให้ผิดไปโดยสิ้นเชิงแน่นอนมนุษย์เราเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในลักษณะอันน่าเกรงขามและน่าพิศวงยิ่งเพื่อพ่อแม่ของท่านจับคู่กันและได้ก่อกำเนิดท่านขึ้นมาก็แปลว่าท่านได้พบโอกาสหนึ่งในสาสล้านล้านล้านในการได้เป็นตัวท่าน หรือจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือถ้าท่านมีน้องชายและน้องสาว30ล้านล้านล้านคนทุกคนจะต้องผิดแผกแตกต่างกับท่านท่านคิดว่าข้าพเจ้าพูดอย่างเดาสุ่มกระมังเปล่าเลยแต่เป็นข้อเท็จจริงในทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการก่อกําเนิดและสืบพันธุ์ถ้าท่านอยากอ่านมากไปกว่านี้โปรดไปที่ห้องสมุดสาธารณะและขอยืมหนังสือชื่อตัวของท่านและการสืบพันธุ์โดยแอมแรนไซเฟล การที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงเรื่องการเป็นตัวของตัวเองด้วยความมั่นใจว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องสมควรก็เพราะเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วและมันยังคงฝังอยู่ในความทรงจําของข้าพเจ้านานเท่านานข้าพเจ้าผ่านบทเรียนอันนี้มาด้วยความขมขื่นและด้วยราคาที่แพงมากข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟังเมื่อตอนข้าพเจ้าเดินทางออกจากบ้านไร่ข้าโพดของข้าพเจ้าที่มิสซูรีมานครนิวยอร์ก ข้าพเจ้าสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนสอนการแสดงละครชื่อโรงเรียนอเมริกันฝ่ายนาฏศินข้าพเจ้ามีความทะเยอทะยานที่จะเป็นพระเอกละครข้าพเจ้าเกิดความคิดที่เข้าใจว่าฉลาดเสียเต็มประดาและสามารถจะไปสู่ความสำเร็จได้รวดเร็วซึ่งเป็นความคิดพื้นๆแต่เต็มไปด้วยไหวพริบเป็นความคิดที่ข้าพเจ้ากระยิมยิ้มย่องว่าผู้มีความทะเยอทะยานทำนองเดียวกับข้าพเจ้าหลายหมื่นคนช่างโง่เสียจริงๆที่ไม่เคยค้นพบมาก่อน นั่นก็คือข้าพเจ้าศึกษาวิธีการแสดงละครของดาราละครที่มีชื่อโด่งดังในสมัยนั้น3คนคือยอนด r รูวอเตอร์แฮมเดนและโอติสกินเนอร์ครั้นแล้วข้าพเจ้าจำบทบาทที่ดีที่สุดของคนทั้ง3มเอามาเป็นบทบาทของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจว่าจะนำชื่อเสียงและความสำเร็จอันงามเลิศมาสู่ข้าพเจ้าอย่างไม่มีปัญหามันเป็นความโง่บัดซบสิ้นดีมันช่างหน้าทุเรศอย่างที่สุด ข้าพเจ้าได้สูญเสียเวลาไปหลายปีเพื่อเรียนแบบผู้อื่นด้วยความปราศจากผลก่อนข้าพเจ้าจะตระหนักความจริงว่าข้าพเจ้าต้องเป็นตัวของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าจะเป็นคนอื่นไม่ได้เป็นอันขาดเหตุการณ์อันน่าเศร้าใจนี้ข้าพเจ้าน่าจะจำไว้เป็นบทเรียนจนวันตาย แต่ข้าพเจ้าลืมหมดข้าพเจ้าช่างเซอร์อะไรอย่างนั้นข้าพเจ้าต้องมาเรียนบทเรียนนี้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งกล่าวคือต่อมาอีกหลายปีข้าพเจ้ามีความคิดที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับการพูดในที่ชุมนุมสําหรับนักธุรกิจขึ้นเล่มหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าคาดว่าจะเป็นหนังสือที่มีคุณค่าสูงสุดยิ่งกว่าเล่มใดสําหรับเรื่องประเภทนี้เท่าที่เคยเขียนกันมาแล้วอีกนั่นแหละ ข้าพเจ้ามีความคิดอย่างโง่โง่สำหรับการเขียนหนังสือเล่มนี้ทํานองเดียวกับข้าพเจ้าเคยโง่มาแล้วในการแสดงละครข้าพเจ้าจะขอยืมความคิดของนักเขียนอื่นๆจากหนังสือหลายเล่มมารวมกันเข้าเป็นหนังสือเล่มเดียวหนังสือซึ่งจะมีอะไรต่ออะไรพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าหาหนังสือเกี่ยวกับการพูดในที่ชุมนุมมาหลายสิบเล่มและใช้เวลาหนึ่งปีเต็มรวบรวมความคิดต่างๆเหล่านั้นเขียนลงในต้นฉบับของข้าพเจ้าผลก็คือ ข้าพเจ้าปล่อยตัวให้ตกอยู่ในลักษณะโง่บัดซบตามเคยเพราะปรากฏว่าความคิดความเห็นของผู้อื่นที่ข้าพเจ้าเอาไวชุมนุมไว้ในต้นฉบับของข้าพเจ้าดูคล้ายๆกับเป็นส่วนผสมทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นของเทียมไม่ชวนอ่านซึ่งจะไม่มีนักธุรกิจคนใดมีความเพียรมากพอที่จะอ่านมันจนจบข้าพเจ้าจึงเหวี่ยงต้นฉบับลงตะก้าไปข้าพเจ้าไม่ยอมท้อถอยและเขียนมันขึ้นมาใหม่อีกแต่คราวนี้ข้าพเจ้าบอกตัวเอง แกจะต้องเป็นเดลคานิี้มันจะดีเลวอย่างไรก็แล้วแต่แกจะเป็นคนอื่นไม่ได้หรอกคราวนี้ข้าพเจ้าเลิกความคิดจะรวบรวมสิ่งที่ผู้อื่นเขียนไว้แล้วหรือขโมยความคิดของผู้อื่นแต่ใช้ความสามารถของตนเองและความสามารถซึ่งข้าพเจ้าน่าจะใช้มันมาก,ก่อนแล้วข้าพเจ้าเขียนตำราเรื่องการพูดในที่ชุมนุมขึ้นใหม่โดยอาศัยความเจนจัดรอบรู้ความสังเกต และความคิดเห็นของข้าพเจ้าในฐานะข้าพเจ้าเป็นครูสอนนักศึกษาเรื่องการพูดในที่ชุมนุมอยู่แล้วบทเรียนนี้ข้าพเจ้าจะจําไว้จนตลอดชีวิตของข้าพเจ้าเป็นบทเรียนเดียวกับที่เซอร์วอนเตอร์ราลีเคยได้ผ่านมาแล้ววงเล็บเปิดข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงเซอร์วอนเตอร์ผู้ถอดเสื้อนอกปูลงบนโครนให้พระราชินีเหยียบข้าพเจ้าหมายถึงเซอร์วอนเตอร์ผู้เป็นศาสตราจารย์แห่งวรรณกรรมอังกฤษที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเมื่อสมัย พิศักราช1,904วงเล็บปิดท่านเซอร์ผู้นี้กล่าวข้าพเจ้าไม่สามารถแต่งหนังสือได้เสมอเท่าเชคสเปียร์แต่ข้าพเจ้าสามารถจะแต่งหนังสือได้โดยตัวของข้าพเจ้าเองจงเป็นตัวของท่านเองคําแนะนําอันมีหลักปรัชญานี้เออร์วิงเบอร์ลินเคยใช้ยอดเกอร์ชวินผู้ร่วงรับมาแล้วเมื่อครั้งเบอร์ลินและเกอร์ชวินพบกันในครั้งแรกเบอร์ลิน มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วในเมื่อเกอร์ชวินเพียงแต่เป็นนักแต่งเพลงหนุ่มยากจนซึ่งทำงานอยู่ที่ร้านขายอาหารทินแพนเอลลีในฐานเบอร์ลินติดเนื้อต้องใจความสามารถของเกอร์ชวินในทางแต่งเพลงเขาจึงตกลงที่จะจ้างเกอร์ชวินเป็นเลขานุก,การทางฝ่ายดนตรีของเขาและให้เงินเดือนสูงกว่าที่ได้รับอยู่เกือบสองเท่าแต่คุณอย่าตกลงรับงานนี้เลยเบอร์ลินแนะนําเพราะถ้าขืนคุณตกลงคุณจะกลายเป็นนักแต่งเพลงชั้นเบอร์ลินเร็วๆเท่านั้น ถ้าแต่คุณยืนหยัดต่อสู้เพื่อตัวของตัวเองวันหนึ่งหรอกคุณจะเป็นเกอร์ชวินชั้นเยี่ยมเกอรชวินเชื่อคำตักเตือนนี้ผลก็คือเขากลายเป็นนักแต่งเพลงชาวอเมริกันยิ่งใหญ่คนหนึ่งในยุคข,ของเขาชาลีแชปลินวิลรอยเยอร์แมรีมารกาเรตแม็กไบยีนออตรี และใครต่อใครอีกนับเป็นจำนวนล้านต่างเคยศึกษาบทรเรียนนี้กันมาแล้วทั้งนั้นและเป็นบทรเรียนซึ่งจะต้องศึกษาด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งทำนองเดียวกับที่ข้าพเจ้าเคยประสบมาแล้วเมื่อชาลีเชปลินเริ่มแสดงภาพยนตร์ผู้กำกับการแสดงให้เขาเรียนแบบตลกเยอรมันผู้หนึ่งซึ่งกำลังมีชื่อเสียงอยู่ในสมัยนั้นชารีเชปลินมิได้ไปถึงไหนจนกระทั่งเขาเปลี่ยนบทบาทเป็นตัวของตัวเองป๊อปโฮป ประสบมาละไม้คล้ายคลึงกันเขาใช้เวลาหลายปีในการแสดงบทบาทร้องเพลงและเต้นระบำและไปไม่ถึงไหนจนกระทั่งมาเป็นจำอวดและเป็นตัวของตัวเองวิลรอยเยอร์แสดงละครฉากสั้นๆด้วยการครองบ่วงบาดอย่างเดียวโดยไม่พูดเลยและไปไม่ถึงไหนจนกระทั่งเขาพบความจริงว่าเขามีพรสวรรค์ทางพูดตลกดังนั้นเขาจึงพูดระหว่างครองบ่วงบาดและได้รับความสำเร็จเป็นดาราภาพยนตร์ชื่อดัง เมื่อแมรีมาการเรสแม็กไบร์ส่งกระจายเสียงครั้งแรกหลอนพยายามจะแสดงเป็นตัวตลกชาวไอริสแต่กลับพบความล้มเหลวครั้นเมื่อหลอนแสดงเป็นตัวของตัวเองหญิงชนบทพื้นพื้นจากมิสซูรีหลอนกลายเป็นดาราวิทยุที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดผู้หนึ่งในนครนิวยอร์ก York, ส่วนยินออตรีพยายามจะพูดไม่ให้มีสำเนียงชาวเท็กซัสแต่งกายเสียโออาระดุดคนเมืองใหญ่และบอกใครต่อใครว่าเขาเป็นชาวนครนิวยอร์ก ผลก็คือมีผู้หัวเราะเยาะเขาเมื่อรับหลังแต่ครั้นเขาดีดเบนโยและร้องเพลงคาวบอยยินออตรีกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงของโลกในฐานะนักแสดงภาพยนตร์และนักร้องทางวิทยุตัวของท่านเป็นสิ่งใหม่อีกสิ่งหนึ่งบนพื้นพิภพ,พท่านจงยินดีในฐานะนี้และพยายามใช้สิ่งที่ธรรมชาติให้ท่านเป็นประโยชน์อย่างมากที่สุด ในการวิเคราะห์เหตุผลตามที่กล่าวมาแล้วท่านจะพบความจริงว่าศิลปะทุกอย่างเกิดขึ้นจากการเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ท่านจะสามารถร้องเพลงได้เท่าที่ตัวของท่านจะสามารถท่านจะวาดรูปได้เท่าที่ตัวของท่านจะสามารถท่านจะอยู่ในฐานะใดๆย่อมแล้วแต่ความรู้ความชำนาญของท่านสิ่งแวดล้อมต่างๆของท่านและการสืบสายโลหิตของท่านที่สร้างให้เป็นตัวของท่านขึ้นมาท่านจะอยู่ในฐานะดีหรือเลว ท่านจะต้องบำรุงตัวของท่านให้เจริญงามท่านจะอยู่ในฐานะดีหรือเลวท่านจะต้องต่อสู้ไปตามวิถีทางของมันในความเรียงเรื่องเชื่อถือตอนเองเอเมอร์ซันกล่าวคนเราในการศึกษาชีวิตจะต้องมาถึงระยะหนึ่งที่จะตระหนักว่าความอิจฉาริษยาเป็นความโง่เขลาการเรียนแบบเป็นการฆ่าตัวตายอนาคตจะดีเลวอย่างไรก็แล้วแต่โชคชะตาแม้ในโลกนี้จะเต็มด้วยขุมทรัพย์ต่าง แต่ผู้เพาะปลูกเท่านั้นสามารถจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในร่างกายของคนเรามีพลังใหม่ๆแปลกๆซ่อนอยู่ซึ่งพลังนั้นจะไม่ทำประโยชน์อันใดเลยจนกว่าเราจะรู้จักคุณค่าของมันหรือเราจะลองใช้มันส่วนกวีดักลัสมอนลอตผู้ล่วงลับนิพนไว้ถ้าท่านเป็นต้นสนบนยอดเขาไม่ได้ก็จงเป็นไม้อื่นๆที่ขึ้นในหุบผาแต่ทว่า เป็นไม้สวยที่สุดริมลำธารถ้าท่านเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ได้ก็จงเป็นต้นไม้เล็กถ้าท่านเป็นต้นไม้เล็กไม่ได้ก็จงเป็นหญ้าซึ่งชูต้นสะบัดใบอ่อนอยู่ริมทางหลวงถ้าท่านเป็นชมดไม่ได้ก็จงเป็นปลาบาสแต่เป็นปลาที่มีความสุขที่สุดในทะเลสาบเราทุกคนต่างจะเป็นกัปตันไม่ได้หากจะต้องเป็นลูกเรือมนุษย์เราย่อมมีหน้าที่อันจะพึงปฏิบัติซึ่งหน้าที่นั้นมีทั้งเล็กและใหญ่ต่างๆกัน แต่เราจะปฏิบัติเฉพาะหน้าที่ในความรับผิดชอบของเราถ้าท่านเป็นทางหลวงไม่ได้ก็จงเป็นทางเล็กถ้าท่านเป็นพระอาทิตย์ไม่ได้ก็จงเป็นดาวถ้าท่านประสบชัยชนะหรือพ่ายแพ้ก็จงทำใจให้ปกติและสันโดษในฐานะทุกๆอย่างของท่านในการฝึกแนวจิตเพื่อจะนำท่านไปสู่สันติและนิรุกุกกฎที่หมีดังนี้อย่าเรียนแบบผู้อื่นเราจงนับถือตัวของเราเองและเป็นตัวของตัวเอง